เอโยสวัสดีครับกับพวกกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวจัดเต็มนะฮะเวลตันกันไปเลยนะครับสำหรับ3ตำนานสุดยอดนะฮะกองกลางบอลดำจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะที่บอกเลยว่าสำหรับผมนะพวกเขาเหล่านี้นะครับเป็นเหมือนฟีเจอร์ของตำนานเลยก็ว่าได้นะฮะถ้านักเตะทั่วไปนะครับมีฟีเจอร์เป็นนักเตะที่เป็นก๊าซสีเขียวสีม่วงนะครับฟีเจอร์ของตำนานก็คงจะเป็นการ์ดสีชมพูแบบไอคอนิกโมเมนต์นี่แหละฮะและแน่นอนครับผมสัปดาห์นี้ไม่มี Player of the Week มาให้รีวิวค่าพลังเวลตันก็เพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากร่างกายของพวกเราแล้วที่ต้องคอยระวังไวรัส และมือถือของเราก็ต้องการความปลอดภัยจากไวรัสเช่นเดียวกันเพราะ iSecurity ที่มาพร้อมกับ3ฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยของมือถือทุกคนทั้งการสแกนไวรัสที่เมื่อพบไวรัสจะมีการแจ้งเตือนเพียงแค่กดไปที่คำว่าสแกนแอปจะทำการจัดการไวรัสทั้งหมดให้หายเกลี้ยงป้องกันให้มือถือของเราปลอดภัยหายห่วงจากไวรัสนอกจากนี้ยังมีการป้องกันจากคนอื่นไม่ให้แอบมาใช้มือถือของเราอีกด้วยเพียงแค่กดไปที่แอปล็อกทำการล็อกแอปเอาไว้ก็ไม่มีใครสามารถใช้งานแอปของเราได้อีกแล้วถ้าไม่รู้รหัสนะหลังจากจัดการตัวปัญหาทั้งหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอตบท้ายด้วยการเพิ่มสปีดความเร็วให้กับมือถือของเราด้วยฟังก์ชันเร่งความเร็วแรมนะฮะเพียงแค่กดเข้าไปนะครับทุกแอปที่ใช้งานอยู่ก็จะทำการเร่งสปีดทำงานได้เต็มประสิทธิภาพรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับช้าอยู่ใหญ่ละครับไวรัสมาแล้วมาโหลด iSecurity เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมือถือของคุณได้ฟรีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยผมขอเริ่มต้นนะฮะด้วยพรีเซนเตอร์ของ PES 2018เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเดวิดเบคแฮมนะฮะถือว่าเป็นตำนานคนแรกๆนะครับที่เป็นเหมือนบุกเบิกนะฮะทำให้ PES มือถือเนี่ยมีตำนานให้พวกเราได้เล่นกันก็ว่าได้นะครับเป็นเหมือนหัวหอกนำทัพมาประมาณนั้นนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96นะฮะเมื่อเลเวลตันที่28นะครับซึ่งน่าสนใจหลายอย่างมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่พอนะถ้าเล่น CMF จะอยู่ที่96 MF อยู่ที่95แล้วมันเขียนว่าถ้าเล่นในตำแหน่งของ DMF อยู่ที่99โอ้โหโคตรโหดนะครับฟอร์มการเล่นอยู่ที่8นะฮะล้มยากส่วนสูง183อายุ24ปีนะฮะส่วนสไตล์การเล่นเนี่ยก็เป็นตัวปีกนะครับที่คอยทำหน้าที่หาช่องแล้วก็รอจังหวะเปิดบอลโค้งๆจากด้านข้างเข้าไปให้เพื่อนะครับเพื่อทำเกมบุกหรือว่าเป็นกองกลางตัวเปิดบอลชั้นดีเลยก็ว่าได้นะครับทำไมถึงบอกว่าเปิดบอลชั้นดีนะฮะเพราะว่าค่าพลังของเขานะครับแน่นอนเรื่องของการจ่ายบอลนะครับบอลสั้นบอลยาวอยู่ที่99ทั้ง2ค่าพลังลูกตั้งเตะความโค้งอยู่ที่99เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะฮะยังไม่หมดนะครับจบสกอร์96ความอึดนะฮะอยู่ที่97เตะแรง95คองบอล95คือโคตรโหดเลยครับค่าพลังโคตรโกงนะฮะนอกจากนี้การบุกเนี่ยเกมบุกเนี่ย94นะครับคองบอล87ความแข็งแกร่งในการคองบอล93โอ้โหจะโหดไปไหนครับในสองค่าพลังมีอีสปายนะฮะทั้งเรื่องของการจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวแล้วก็เลี้ยงบอลนะครับและเมื่อเอาไปเล่นในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะค่าพลังจะโคตรเวอร์กว่าเดิมอีกครับเพราะว่าจบสกอร์อยู่ที่98นะฮะส่วนค่าพลังนะครับที่อื่นๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรนะครับอย่างความอึดก็แตะ99ไปเลยนะและแน่นอนครับในตำแหน่งของ DMF จะแตะที่100นะเองโอ้โหและตำแหน่งหลักนะครับ RMF หรือว่า CMF จะอยู่ที่98นะฮะส่วนสกิลเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องของการจ่ายบอลนะครับแทบจะมีครบทุกอย่างเลยก็ว่าได้แล้วก็ยิงประตูก็มีเช่นเดียวกันในส่วนของสกิลจะเน้นไปที่การยิงประตูแล้วก็การจ่ายบอลอินสปายก็เต็มทุกอย่างบอกเลยว่าคือถ้าได้ไปเนี่ยโคตรคุ้มจริงๆครับเพราะว่าค่าพลังมันโกงมากๆจริงๆและแน่นอนนะครับผมสำหรับเดวิดเบคแฮมนะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่มาเป็นตำนานนะครับเพราะว่าเคยมาเป็นตำนานถึง2ครั้งไปแล้วนะครับมาดูที่แบบแรกนะฮะเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับกับเบคแฮมในรูปแบบของจุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะตัวใหม่เนี่ยค่าพลังโดยรวมจะสูงกว่าบวก3นะครับแล้วก็จะมีสกิลมากกว่า1สกิลส่วนค่าพลังเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะบวกประมาณ2มีค่าพลังที่บวก4นะครับเป็นเรื่องของการทรงตัวอยู่ที่93เลี้ยงบอลบวก4อยู่ที่87นะฮะแล้วก็ความอึดบวก5อยู่ที่97ก็จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างพอสมควรนะครับและถ้าเทียบกับเดวิดเบคแฮมที่มาค่อนข้างบ่อยในช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นตัวบุกเบิกอย่างที่ผมบอกไปนะคิดว่าทุกคนน่าจะแทบมีกันทุกคนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะฮะเพราะว่าค่าพลังโดยรวมเนี่ยก็จะบวก4นะครับมากกว่าการพอสมควรนะและสกิลก็มีมากกว่าถึง4สกิลค่าพลังบวก7นะฮะในเรื่องของความอึดนะครับนอกจากนี้
บวก11ในเรื่องของโอ้โหการทรงตัวนะครับอยู่ที่93บวก4ในเรื่องของการเตะแรงบวก5นะครับเรื่องของการจบสกอร์อยู่ที่96บวก5เรื่องการครองบอลอยู่ที่95โอ้โหความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะฮะบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดอยากจะเปิดนะครับแต่พอดูแล้วรู้สึกว่าส่วนตัวนะอยากได้แค่เดวิดเบคแฮมก็โคตรจะคุ้มแล้วครับเพราะว่ามันโกงจริงผมว่าค่าพลังมันเบ้อบางมากๆเลยนะพอสโคครับค่าพลังโดยรวมนะฮะอยู่ที่96เมื่อเลเวอร์ตันที่30ในตำแหน่งของ CMF นะฮะเป็นอีกหนึ่งกองกลางที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับถ้าเล่น AMF หรือว่า DMF เนี่ยค่าพลังโดยรวมจะอยู่ที่93นั่นเองฟอร์มการเล่นอยู่ที่8นะฮะถนัดเท้าขวาส่วนสูง170อายุ24ปีนะฮะเป็นกองกลางที่มาในรูปแบบของสายซุ่มครับทำหน้าที่คอยดักบอลแล้วก็เติมเกมบุกนั่นเองส่วนสกิลนะครับก็มีเยอะมากๆส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของการจบสกอร์แล้วก็การจ่ายบอล นั่นเองนะครับ2ค่าพลังสูงสุดนะฮะเป็นเรื่องของการโยนบอลยาวแล้วก็เตะแรงอยู่ที่99ทั้ง2ค่าพลังจบสกอร์89จ่ายบอลสั้น93ครองบอล93นะฮะส่วน Inspire เนี่ยก็จะมีทั้ง3เรื่องเลยนะครับทั้งจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงบอลด้วยนั่นเองเมื่อพอสโคนะครับไปเล่นในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหค่าพลังก็แทบจะพุ่งเลยก็ว่าได้นะครับอย่างจ่ายบอลสั้นก็จะอยู่ที่95เช่นเดียวกันครองบอล95นะฮะจบสกอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น91นะครับนอกจากนี้นะฮะในส่วนของตำแหน่งเนี่ย CMF จะอยู่ที่98เลยก็ว่าได้ DMF นะฮะอยู่ที่96ส่วน MF อยู่ที่95โหโคตรโหดฮะและแน่นอนนะครับผมตำนานอย่างพอสโคนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาที่มาในเกมนี้นะฮะเคยมาเป็นตำนานก่อนหน้านี้นะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94เมื่อเลเวอร์ตัน32แต่ว่าตัวใหม่จะอยู่ที่96นะฮะหมายถึงว่ายังไม่ได้เล่นแบบทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำนะครับค่าพลังเนี่ยเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะอย่างค่าพลังที่บวก5จะเป็นเรื่องของการครองบอล นะครับบวก4เป็นเรื่องของความแข็งแกร่งในการครองบอลหรือแม้กระทั่งนะครับความดุดันก็บวกอีก5นะฮะอยู่ที่88ส่วนใหญ่ก็จะบวกประมาณ1แล้วก็2นั่นเองนะครับส่วนสกิลก็จะมีเท่ากันและตำนานคนสุดท้ายนะครับเบอร์1ของเกมนี้ในตำแหน่ง LMF นะฮะไรอันกิกส์ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96เมื่อเลเวลตัน29นะครับแต่ถ้าเล่นในตำแหน่งของปีกซ้าย CMF RMF จะอยู่ที่92ถ้าเล่น AMF จะอยู่ที่93นะครับมาในสไตล์ prolific winger นะฮะและสกิลเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็จ่ายบอล นั่นเองนะครับถนัดเท้าซ้ายนะฮะส่วนสูง180อายุ25ปีฟอร์มการเล่นอยู่ที่6นะครับค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลอยู่ที่98ออกตัวอยู่ที่97วิ่งเร็ว95นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความแข็งแกร่งในการครองบอลอยู่ที่94ครองบอล93โยนบอลยาว92นะฮะส่วนจบสกอร์จะอยู่ที่89นั่นเองนะครับความอึดดีนะส่งตัวดีด้วยนะฮะแล้วก็มีความโค้งในเรื่องของลูกตั้งเตะได้เป็นอย่างดีนะฮะอีกอย่างนึงเลยนะครับผมมีอินสปายนะครับ3อย่างด้วยกันทั้งจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงบอลเมื่อเอาไปเล่นในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะค่าพลังโดยรวมสูงสุดจะอยู่ที่97นะฮะในตำแหน่งของ LMF นะครับส่วนตำแหน่ง AMF อยู่ที่95 CMFRMF ปีกซ้ายอยู่ที่94นั่นเองและแน่นอนนะครับค่าพลังเนี่ยแตะ99ก็จะมี1ค่าพลังเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลอยู่ที่99นะฮะครองบอล95ความแข็งแกร่งในการครองบอลอยู่ที่96ออกตัวก็99เช่นเดียวกันและวิ่งเร็ว97ครับคม91โอ้โหคมใช้ได้แล้วเนี่ยและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือ3ตำนานนะฮะที่บอกเลยว่าโคตรโหดเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตำนานกองกลางทั้ง3คนเลยนะฮะเรียกได้ว่าถ้าใครชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ควรพลาดครับเพราะว่าคุณจะได้ตำนาน3คนไปเล่นทั้ง LMF CMF แล้วก็ RMF ซ้ายยันขวายันกลางมีครบนะฮะพร้อมใช้งานมากๆโดยเฉพาะเดวิดเบคแฮมเนี่ยโอ้โหค่าพลังโกงมากๆครับตอนแรกไม่คิดอยากจะเปิดเลยนะแต่พอเห็นแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับมันต้องจัดแล้วล่ะผมว่ารอรับชมได้เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวอะมันเวอร์อยากรู้จริงๆว่าเวลาไปเล่นจริงๆอ่ะมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับในส่วนของค่าพลังเนี่ยยังไงก็ตามนะฮะอิงจากในเกมนะครับอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนผีหรือไม่ใช่แฟนผีนะครับคุณเปิดหรือยังฮะอาทิตย์นี้ไม่มี Player of the Week ให้เปิดแพ็คนี้แหละครับน่าเปิดมากๆใครเปิดแล้วได้คนไหนอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่ผมว่าแฟนผีอ่ะต้องเหมาแล้วมั้ง3คนเองนิดๆหน่อยๆเนาะจะไปกลัวอะไรใช่ไหมฮะไปแล้วครับสวัสดีครับหยอกๆนะฮะยุเปิดเลย